มีความคาดหวังจากหลายปัจจัยในประเทศนะครับทั้งการเมืองหลังจากการเลือกตั้งที่มีเสถียรภาพมากขึ้นการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องก็ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อการลงทุนในประเทศท่ามกลางความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกคุณพศหิรันสุดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบลจ.วันบอกว่าปัจจัยบวกในประเทศจะผลักดันดัชนีหุ้นไทยสิ้นปีนี้ให้เป็นไปตามเป้าที่ 1,700 จุดได้พร้อมกับแนะแนวทางในการลงทุนในช่วงไตรมาสที่4ว่าให้ลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกครับโดยกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นและลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลรวมทั้งใช้กลยุทธ์สินทรัพย์ทางเลือกครับอย่างเช่นตราสารอนุพันธ์ในการมาบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนฟังเสียงคุณพศหิรันสุดครับโดยเฉลี่ยเนี่ยเราก็มองว่าด้วยทฤษฎีของ PE ถ้า EPS earning อยู่ประมาณ10เท่านะฮะก็เราก็จะ PE ที่เฉลี่ยกลางเนี่ยเราก็น่าจะเห็น index อยู่ไปจบปีที่ 1,700 ได้นะครับก็ยังเชื่อตรงนั้นอยู่นะครับ recommendation นะครับก็คือลดความเสี่ยงโดยกระจายการลงทุนไปที่พันธบัตรรัฐบาลและก็ตราสารหนี้ฉะนั้นก็ยังเป็นธีมเดิมนะครับหนีจากตลาดหุ้นถือบอนหายิวจาก property fund หรือ REIT infrastructure fund แล้วก็หา alternative product อื่นครับขณะที่นายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมองว่าดัชนีหุ้นไทยปีนี้อาจจะสูงกว่าระดับ 1,700 จุดครับถ้าหากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้จริงโดยเฉพาะมาตรการชิมช็อปใช้ทำให้ประชาชนใช้จ่ายเงินมากขึ้นจะยิ่งส่งผลดีกับภาพรวมเศรษฐกิจส่วนเม็ดเงินต่างชาติที่ขายหุ้นไทยต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงตอนนี้ประมาณ 70,000 ล้านบาทก็สะท้อนว่านักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในไทยเป็นการลงทุนเชิงรุกหรือว่า Active Fund จึงจำเป็นจะต้องเพิ่มจำนวนนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนระยะยาวให้มากขึ้นครับ